สวัสดีครับหากทุกท่านเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนข่าวสารและเรื่องราวดีๆกับทางช่องของเราด้วยนะครับความคืบหน้าล่าสุดภิกษุณีปายหรือหมอปายพรายกระซิบทำนายขนลุกภัยพิบัติเรื่องใหญ่โตโศกนาฏกรรมที่อาจจะเกิดขึ้นจากภัยพิบัติใหญ่ๆโตๆที่ทำให้โลกมนุษย์ต้องจารึกไว้จะมีเกิดขึ้นในยุคนี้ที่พวกเราต้องเห็นไหมหมอปายกล่าวว่าขณะที่โลกมนุษย์ต้องจารึกแบบมีคนตายเป็นร้อยเป็นพันยังไม่มีแต่มีเหตุที่จะต้องจารึกว่าภูเขาไฟที่นี่ระเบิดที่นี่น้ำทะลักรุนแรงมีแผ่นดินทรุดขนาดหนักมีบ้านเราหรือเปล่าหมอปายกล่าวว่าบ้านเราน่าจะโดนปลายแถวเพราะว่าท่านยมเคยพูดถึงเรื่องควันที่จะทำให้เดินทางลำบากมีการยกเลิกไฟล์เที่ยวบินไปแล้ว 4,000 ถึง 5,000 ไฟล์ก็เกิดขึ้นแล้วเหมือนกันก็ภูเขาไฟระเบิดข้าเมาไปครึ่งซีกโลกเลยบินไม่ได้อาจจะเกิดขึ้นอีกใช่ไหมหมอปายกล่าวว่ามันมีอีกเพราะมันคือผลต่อเนื่องเรื่องคนวงการบันเทิงภิกษุณีปายกล่าวว่าปีนี้คนแต่งงานเยอะข่าวดีเยอะคนปกติจะอิจฉาดารากันเยอะแต่อีกมุมหนึ่งก็ต้องมองมุมกลับมันไม่ได้สวยหรูไปหมดทุกอย่างจริงๆน่ะเตือนเรื่องของวงการบันเทิงต้องเตือนเรื่องเด็กสมัยใหม่ด้วยอาชีพอื่นยังมีอีกเยอะอย่าเป็นแต่ดารานักร้องยูทูบเบอร์จะขาดประชากรในการทำมาหากินบางครั้งน่ะถ้าไม่ดังขึ้นมามันเครียดโรคซึมเศร้าก็มาแต่อาชีพน่ะมันหายไปเยอะในโลกใบนี้แล้วก็ไม่มีอะไรหาเงินง่ายเท่ากับหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาก็หาเงินได้แล้วภิกษุณีปายกล่าวว่าก็ต้องหาวิธีใช้ความสามารถอย่างอื่นอย่าโชว์แต่เรือนร่างใช้ปัญญาบ้างน่ะใช่ไหมถูกต้องย้อนคำทำนายอาจารย์โอเล่วงการบันเทิงปี2566เชื่อว่าหลายๆคนรู้จักกันเป็นอย่างดีสำหรับอาจารย์โอเล่ยานสัมผัสที่มีรายการ The Ghost Secret ซึ่งมี2พิธีกรหลักอย่างคุณท็อฟฟี่จากวง3บาท50และส้มเช้งชะชะชาที่ผันตัวมาร่วมรายการแห่งความลี้ลับวันนี้เราจะพาไปย้อนฟังคำทำนายของอาจารย์โอเล่ก่อนหน้านั้นได้เผยเรื่องราวและคำทำนายวงการบันเทิงในปี2566ว่าจะมีคู่รักเลิกกันแบบช็อกวงการส่วนจะเป็นใครนั้นอาจารย์โอเล่ได้บอกว่าปีนักกษัตริย์2566คือปีกระต่ายเพราะฉะนั้นคนที่เป็นศิลปินดาราจะต้องทำใจอีกอย่างหนึ่งโดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงที่ไม่คาดคิดเกี่ยวกับเรื่องของการเสียทรัพย์ด้วยไม่ตั้งตัวจะมีข่าวเป็นอันมากการถูกเอาเปรียบการแฮกข้อมูลถูกละเมิดจะเยอะกว่าเป็นประวัติการแต่เรื่องที่ดีก็มีเหมือนกันในช่วงปลายปีถ้าใครเป็นอาชีพศิลปินดาราจะต้องไปไหว้พระปางปาลิไลช่วงปีหลังจะทำให้ชีวิตเจริญรุ่งเรืองเป็นอย่างมากและช่วงหลังสงกรานต์ผู้ที่มีชื่อเสียงจะมีการสูญเสียจะต้องจับตาดูแต่ปีหน้าช่วงกลางปีนั้นก็จะต้องระวังการสูญเสียอีกครั้งหนึ่งเกี่ยวกับผู้มีชื่อเสียงอย่าประมาทจะเป็นผู้ชายส่วนใหญ่และเรื่องของการลงนามเซ็นสัญญาต่างๆน่ะต้องระวังปีหน้าข่าวพวกนี้จะมีจะต้องใช้จ่ายอย่างประหยัดในการลงทุนและช่วงท้ายอาจารย์โอเล่ยังได้บอกอีกว่าจะมีเรื่องราวของการเลิกราโดยที่เรานั้นไม่คิดว่าจะเลิกมีการเลิกรากันแบบปัจจุบันทันด่วนเลยตั้งแต่มีนาคมเมษายนพฤษภาคมไปต้นไปขอใช้คำว่ารักร้าวที่ต้องแยกทางกันขอใช้คำว่าช็อกไม่น่าคู่นี้ไม่น่าจะเลิกกันก็ต้องเลิกกันความคืบหน้าล่าสุดสาบานได้หมอปายยันถ่ายเองกับมือภาพมนุษย์ต่างดาวย้ำเขาไม่ได้มาดีหลังจากที่ก่อนหน้านี้หมอปายพรายกระซิบได้ออกมาเตือนภาพเผยเรื่องราวประสบการณ์พบมนุษย์ต่างดาวซึ่งเป็นภาพถ่ายในป่าที่ประเทศออสเตรเลียเมื่อ10ปีที่ผ่านมาสร้างความฮือฮาและกลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์อย่างมากบนโลกออนไลน์ล่าสุด
หลังกลับจากประเทศอินเดียภิกษุณีปายหรือหมอปายไพรกระซิบก็ได้ออกมาเปิดใจครั้งแรกถึงเรื่องราวดังกล่าวในรายการคนดังนั่งเคลียร์ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง8หลังมีประเด็นว่าแอบอ้างนำภาพมนุษย์ต่างดาวของคนอื่นมาเกาะกระแสทั้งนี้เจ้าตัวกล่าวว่าสาบานว่าถ่ายกับมือจริงๆยืนยันว่าภาพมาจากเราจริงๆ 100% ในส่วนของประเด็นที่หลายคนมองว่าเป็นการถ่ายภาพย้อนแสงเรียกว่าแสงแฝงนั้นเจ้าตัวกล่าวว่าเคยเห็นแสงแฝงจริงๆค่อนข้างจะแยกแยะออกและคิดว่ามีปัญญาจะแยกแยะได้ว่าอันไหนแสงแฝงอันไหนแสงอาทิตย์หรืออันไหนคือแสงผิดปกติส่วนเหตุผลที่ว่ามนุษย์ต่างดาวไม่ได้มาดีเพราะไม่ได้รู้จักกันเขาจะมาเพื่ออะไรนอกจากว่าจะมาดูพื้นที่ที่มีทรัพยากรครบมาดูว่าโลกใบนี้ทำไมสิ่งที่อยู่ข้างในมนุษย์มันเก่งขนาดเอายานอวกาศออกไปนอกโลกไปหาพวกเขาได้พวกเขาก็ต้องอยากรู้อยากมาดูเปิดคำทำนายบาบาวันก้าหมอดูตาบอดคนดังทักดวงชะตาปี2023เปิดคำทำนายของแม่เฒ่าหมอดูตาบอดคนดังบาบาวันก้าฉายานอสตาดามุสแห่งบอนคานทักไว้ก่อนตายชะตาโลกปี2023อาจเจอสึนามิพายุสุริยะวงโคจรโลกเปลี่ยนโรงไฟฟ้าระเบิดครั้งใหญ่สื่อต่างประเทศเผยคำทำนายแม่เฒ่าหมอดูตาบอดคนดังบาบาวันก้าชาวบันกาเลียฉายานอสตาดามุสแห่งบอนคานที่ทิ้งคำทำนายทายทักชะตาโลกเอาไว้ล่วงหน้าหลังจากเคยทำนายทายทักไว้ว่าจะเกิดเหตุวินาศกรรมช็อกโลก 9/11 อย่างถูกต้องแม่นยำมาแล้วก่อนที่แม่เฒ่าหมอดูบาบาวันก้าจะลาโลกใบนี้ไปด้วยวัย85ปีตั้งแต่ช่วงกลางทศวรรษที่1990สำหรับคำทำนายดวงชะตาในปีพุทธศักราช2566หรือคริสตศักราช2023แม่เฒ่าหมอดูบาบาวันก้าทำนายไว้ว่าในปี2023จะเกิดสึนามิพายุสุริยะหรือดวงอาทิตย์ปล่อยคลื่นพลาสมาซึ่งจะทำให้สนามรังสีแม่เหล็กซึ่งเป็นปราการป้องกันโลกถูกทำลายได้รับความเสียหายอย่างหนักซึ่งอาจจะทำให้ไฟฟ้าดับและระบบสื่อสารโทรคมนาคมขัดข้องใช้งานไม่ได้อีกทั้งยังทำนายว่าวงโคจรของโลกอาจจะเปลี่ยนไปและเอเลี่ยนหรือสิ่งมีชีวิตจากนอกโลกอาจจะบุกโจมตีโลกในปี2023นอกจากนั้นแม่เฒ่าหมอดูบาบาวันก้ายังทำนายไว้ว่าในปี2023โรงไฟฟ้าอาจจะระเบิดครั้งใหญ่ทำให้เกิดกลุ่มควันพิษพวยพุ่งปกคลุมเอเชียขณะที่ประเทศอื่นๆอาจจะได้รับผลกระทบจากการระเบิดของโรงไฟฟ้าที่จะทำให้เกิดโรคระบาดรุนแรงแพร่กระจายในขณะที่ควันพิษลอยในอากาศสำหรับคำทำนายในเรื่องของไฟฟ้าอาจจะระเบิดครั้งใหญ่ในปี2023ของบาบาวันก้านอสตาดามุสแห่งบอนคานที่ทิ้งไว้นั้นในขณะที่ตอนนี้ชาวโลกกำลังหวั่นวิกฤตถึงสถานการณ์สงครามยูเครนเนื่องจากกองทหารรัสเซียได้บุกยึดโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ซาปาริเซียในยูเครนซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ที่สุดในทวีปยุโรปได้ตั้งแต่ปีที่แล้วหลังประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินส่งทหารรัสเซียบุกยูเครนเมื่อ24กุมภาพันธ์ปีที่แล้วสุดท้ายบาบาวันก้าไม่เท่าบาบาวันก้านั้นได้ทำนายไว้ว่ามนุษย์อาจจะถูกสร้างขึ้นในห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ห้องแลบในปี2023อีกด้วยอย่างไรก็ตามคำทำนายของบาบาวันก้าฉายานอสตาดามุสแห่งบอนคานในปีนี้จะแม่นยำเพียงไรต้องคอยติดตามกันต่อไปความคืบหน้าล่าสุดหมอปายไพรกระซิบทำนายดวงชะตาดวงชะตาเดือนมีนาคมด้วยหมอปายไพรกระซิบเดือนมีนาคมคนที่ดวงดีก็จะมีคนที่เกิดเดือนมกราคมพฤษภาคมมิถุนายนตุลาคมคนที่เกิดเดือนมกราคมความโชคดีก็คือจะได้รับความไว้วางใจจากผู้ใหญ่มีคนอุปถัมภ์มีคนให้โอกาสในการหาเงินให้อะไรในที่ตัวเองอยากได้หรือคิดว่าไม่มีโอกาสได้คนที่เกิดเดือนพฤษภาคมจะมีเรื่องดีๆก็คือมีโอกาสได้เดินทางบ่อยๆไปเที่ยวมีความสุขในการใช้ชีวิตคู่รักหรือคนรักของคุณหรือเพื่อนรักของคุณจะทำให้รู้สึกชีวิตมีสีสันมากขึ้นมีโอกาสที่แบบคิดอยาก
จะทำนู่นทำนี่ด้วยกันอยากลงทุนด้วยกันสามารถทำได้ก็เป็นกิจการเล็กๆยังไม่ใช่กิจการใหญ่คนที่เกิดเดือนมิถุนายนจะมีเรื่องของการเงินโชคลาภที่มาจากการหาด้วยตนเองยิ่งขยันเท่าไหร่ยิ่งมีความพยายามเท่าไหร่การเงินยิ่งมามากขึ้นแต่ยังไม่แนะนำให้ซื้อของใหญ่เช่นอสังหาริมทรัพย์รถยนต์ขอให้เก็บเงินไว้ก่อนช่วงนี้เป็นช่วงสะสมเงินสะสมบารมีสะสมชื่อเสียงคนที่เกิดเดือนตุลาคมข้อดีคือเรื่องเกี่ยวกับความรักจะมีคนเข้ามามากกว่า 1-2 คนมีความสดชื่นแฮปปี้ล้นลากับชีวิตเรื่องงานก็ดีทุกอย่างดูแฮปปี้ไปหมดแต่ใช้เงินเยอะมากคนดวงสะดุดเดือนมีนาคมคือคนที่เกิดเดือนกุมภาพันธ์กันยายนพฤศจิกายนสิ่งที่เจอคือเรื่องของการติดขัดในเรื่องของคนพูดกับใครใครก็เข้าใจผิดหรือมีคนพยายามพูดให้คุณอารมณ์เสียหงุดหงิดหัวร้อนตลอดเวลาอยากปลีกวิเวกทำงานก็สะดุด